ับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กันต่อนะครับหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้หุงข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และต้มกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปติดตามขั้นตอนต่อไปในการทำข้าวผัดกุนเชียงกันต่อได้เลยครับเอาละครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะโอ้มาดูกุนเชียงของเราครับดูนุ่มเลยอ่ะอย่าตกใจที่สีเขาซีดนะเพราะอย่างที่เราบอกเราไม่ได้ใส่ดินประสิวใช่กุนเชียงเราแบบสายสุขภาพอ่ะอาจจะหั่นให้ดูเลยเนี่ยคุณดูสิเนี่ยเน้นๆเต็มๆคำแล้วกุนเชียงจะฉ่ำแบบฉ่ำโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันในเนื้อกุนเชียงเยอะเนี่ยไขมงไขมันเราก็ใส่น้อยลงเนี่ยแบบเนี้ยคุณดูนะดูเนื้อเฮ้ยเนี่ยโอ้โหแล้วมันหอมแบบกลิ่นหมูย่างอ่ะหอมมากมาก1ชิ้นได้5เม็ดก็คือคนละ15เม็ดคนละ15เม็ดไอ้คิดกันอย่างนี้เลยเหรอใช้ของดีต้มไหนหั่นหนาหน่อยนี่ไม่ได้นะก็คนผัดก็จะไม่ได้หัวท้ายอ่ะคนกินก็จะต้องแบบหยิบกินไปโอ้ชิ้นนี้ได้คุ้มแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่วัตถุกันเสียเนื้อหมูเยอะไขมันน้อยเป็นกุนเชียงที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับข้าวสุกแล้วนะครับกุนเชียงก็หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะฮะถึงขั้นตอนการทำข้าวผัดกุนเชียงครับข้าวของเราหุงเสร็จแล้วนี่จะเปิดให้คุณดูเลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อนี่สีสันสวยงามนะฮะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวผัดให้ดูและนี่ก็คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเลยครับข้าวทุกเม็ดมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและไม่แฉะพร้อมที่จะนำมาทำข้าวผัดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมเราต้องมั่นใจขวดนี้เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฮะฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะฮะผัดอะไรก็อร่อยนะครับจากนั้นนะครับอ่ะกระเทียมนะครับสับละเอียดแบบนี้เลยร้อนได้ที่ก็หอมแบบนี้แหละหอมใหญ่นะครับหั่นเต๋าแบบนี้ครับเร็วอ่ะใส่กระเทียมใส่กุนเชียงเลยนะโอเคโอ้โหโอเคอุ้ยหอมมากใส่เผือกเลยสิดิอ่ะเผือกหั่นเต๋านะครับแต่อันนี้เราเอาไปทอดก่อนเนาะข้าวผัดกุนเชียงอ่ะใส่เผือกด้วยก็จะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นเอาละครับผู้ตายเครื่องเยอะกว่าข้าวอีกอ่ะไหนๆก็ไหนๆฮะใส่คารอทนะครับหั่นเต๋าแต่นี้เราเอาไปลวกแล้วนะฮะเหมือนเรากินเกาเหลาเลยพอได้แบบนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ลงไปนะครับเอาละเคล็ดลับเราเวลาเราทำข้าวผัดอ่ะเราจะไม่ขยี้ไข่เลยเราขยายเขายังเป็นก้อนๆอยู่เป็นชิ้นๆหน่อยไข่ก็ยังขึ้นเป็นแบบชิ้นๆอยู่อีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำข้าวผัดก็คือการไม่ยีไข่ไก่ใส่ลงไปเพื่อเวลารับประทานจะได้สัมผัสของไข่เต็มๆคำนั่นเองครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้ไข่ฟอยก็เอาไข่ไปเจียวก่อนก็ได้กับกระเทียมตั้งแต่แรกเลยก็มีวิธีนึงสำหรับคนชอบรับประทานไข่แบบชิ้นเล็กๆนะครับได้แบบนี้แล้วนะคะของทุกอย่างสุกหมดแล้วอย่างนี้เราก็จะใส่ข้าวของเราลงไปนี่พระเอกของเรานะคะหุงเสร็จแล้วเราลดน้ำแล้วหน้าตาแบบนี้น่ากินมากจริงๆแล้วต้องทิ้งให้เย็นแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วจะผัดเลยแบบเราเนี่ยลดน้ำลงนะเนี่ยได้สองคนกินเลยจุกๆจากนั้นเอาหลังตะหลิวของเราเนี่ยนะคะกดหน่อยดูสีข้าวสิสวยมากขยี้เขาลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดโอ้โหโอ้โหเจอเผือกนะนะกับกุนเชียงนะแล้วก็ข้าวนะเนื้อแบบนี้นะโอ้โหเพลินแล้วเผือกเนี่ยนะพอเราหั่นแบบนี้แล้วเอาไปทอดก่อนนะเอามาผัดเนี่ยมันไม่เละแล้วมันแบบพอกัดเข้าไปมันนุ่มๆข้างในนะเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วช่วงนี้เนี่ยนะปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่เผือกอร่อยที่สุดของปีโอ้โหเราถึงใส่เผือกลงไปเพราะสูตรนี้เนี่ยต้องรอช่วงนี้เท่านั้นนะครับอ่ะก่อนยกลงเสิร์ฟนี่นะคะปรุงรสนะฮะเราใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงก่อนใส่ตัวโคนลงไปเพราะเขาสุกยากใช่ป่ะเขาก็ให้กลิ่นหอมรสจัดกว่าให้เขาโดนความร้อนไปก่อนใช่ส่วนตัวกั้นกะตัวปลายเนี่ยเก็บไว้โรยหน้าปรุงรสได้เลยค่ะที่ดีปรุงรสนะครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เพิ่มความหอมๆนะฮะพริกไทยป่นครับเยอะหน่อยใช่นะครับเรียบร้อยหนักไหมหนักน่าจะเมื่ออยู่นะครับคุณเท็ดดี้ไม่น่าถามเลยเราจะผัดจนกระทั่งตัวข้าวของเราเริ่มกระโดดออกจากขอบดีดออกมาปุ๊บเนี่ยคือโอ้โหมันร้อนได้ที่นะครับมันระอุในการเขย่ากระทะของคุณอาณาแบบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการทำให้ข้าวเรียงเม็ดสวยงามแล้วยังทำให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันได้ดีและไม่ทำให้ข้าวไม่ติดกระทะด้วยครับที่ใส่ผักเยอะอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่มสีสันครับแล้วก็ช่วยทำให้คนข้างๆอิ่มด้วยคืออยู่กันสองคนเนี่ยเมนูนี้อิ่มจุกๆเลยตัดกำลังว่าอย่างนั้นน่ะใช่ครับผมเราผัดแบบให้เขาแห้งๆนิดนึงนะมันจะน่ากินมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงครับตอนนี้คุณนานาก็ใส่ทุกอย่างลงไปทั้งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เครือคันเตาทอดกรอบแครอทไข่ไก่ผัดจนเข้ากันใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงสุกลงไปผัดจนเม็ดข้าวกระโดดหรือว่าดีดตัวขึ้นมาเป็นเคล็ดลับในการทำข้าวผัดให้อร่อยข้าวที่ได้นั้นจะแห้งและไม่แฉะครับเห็นแล้วชวนรับประทานมากๆเลยล่ะครับตอนนี้ท้องก็เริ่มร้องแล้วเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันนะครับเนี่ยเรากิน2คนเราก็ต้องนับชิ้นต้องนับชิ้นกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยได้เยอะจังหลังจากนั้นก็คือไม่มีอีกแล้วเป็นข้าวล้วนกับผัก